เราะห์หนังหรือภาพยนตร์ไทยเป็นส่วนหนึ่งของศิลปะวัฒนธรรมประจำชาติสถานีวิทยุเสียงศิลปิน FM 105.25 MHz สถานีวิทยุเพื่อประดุงรักษาสมบัติวัฒนธรรมของชาติจึงเต็มใจนำเสนอสกู๊ปพิเศษในวาระ86ปีวงการภาพยนตร์ไทยเพลงดังหนังไทยค้นคว้าศึกษาโดยธนภัทรบัวเบาชุดเพลงดังหนังมิตรเพื่อรำลึกถึงพระเอกดาราทองพระราชทานมิตรชัยบัญชาในวาระครบรอบ43ปีแห่งการจากไปสนับสนุนโดยพิพิธภัณฑ์เพลงลูกทุ่งภาพยนตร์ไทยเรื่องธาตุพยองจากบทประพันธ์ของวิจิตรสุวรรณสรรค์ในนามของวัชราพรภาพยนตร์บริษัทผู้สร้างทวีแอครัตและพำนักบุญบำรุงอำนวยการสร้างสมควรกระจ่างศาสตร์กำกับการแสดงธมทาตรีเขียนบทปานเทพกุยโกมุตถ่ายภาพภาพยนตร์เรื่องธาตุพยองนำแสดงโดยมิตรชัยบัญชาเพชรราชวราชทักษิณจำผลประจวบเลิกยามดีริยารุ่งเรืองสมควรกระจ่างศาสตร์สังเวียนหานบุญตรงถวันคิริวัตรสมพลกงสุวรรณเสน่ห์โกมารชุนหม่อมชั้นพวงวันและสุคนคิ้วเหลี่ยมเข้าฉายวันแรกวันที่2เมษายนพุทธศักราช2508ที่โรงภาพยนตร์เท็กซัสเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องธาตุพยองมีทั้งหมด2เพลงเพลงที่1เพลงธาตุพยองจากผลงานการประพันธ์คำร้องและทำนองโดยสมโพธิ์ลำพงศ์ขับร้องโดยชรินทร์นันทนาคอนเพลงดังหนังไทยเพลงที่67เพลงธาตุพยองธาตุพยองในดวงใจถึงฉันจนสักเพียงไหนขอให้หัวใจมันเต้นจะยืนหยัดอยู่ด้วยขาทั้งสองแม้ว่าน้ำตานองหน้ากระเด็นสู้ความลำเค็ญให้สมที่เป็นชาติคนธาตุพยองในฤดีถึงช้ำใจสักกี่ทีฉันไม่หนีไม่พร่ำบ่นจะยอมตกต่ำดูสักร้อยหนไม่อยากระทมตรมโศกมนสู้อย่างเช่นคนพยองดินรนร่ำไปหัวใจทุกคน
จะยืนอยากอยู่ด้วยฤทธิ์พยองเลือดฉีดขนองกระตุ้นอารมณ์เกิดมาอบรมฉันจึงตกเป็นทาสพยอง